วันนี้ ก็เป็นวันสำคัญนะของเราชาวพุทธเป็นวันที่ผู้คนได้พร้อมใจกันมานะทำบุญด้วยการถวายทานก็ดีรักษาศีลก็ดีแล้วก็โดยการภาวนาเพื่อให้สมกับที่เป็นวันบุญสำคัญนะในพุทธศาสนาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ใช่เป็นแค่วันที่ควรแก่การมาทำบุญตามประเพณีของเราชาวพุทธเท่านั้นแต่ควรจะเป็นวันที่เราได้มาใคร่ครวญนะถึงความสำคัญของเหตุการณ์ที่มีความหมายอย่างยิ่งนะต่อที่เรียกว่าไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของชาวพุทธนะแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของชาวโลกทีเดียวเพราะว่าเมื่อ 2,600 กับอีก2ปีนะที่ประเทศอินเดียปาอิสิปตนะมฤคทายวันนั่นเป็นสถานที่ที่หนทางอย่างอิสรภาพได้ประกาศเป็นครั้งแรกโดยพระบรมศาสดาก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีผู้รู้เกิดขึ้นมากมายแต่ว่าท่านไม่แสดงธรรมท่านไม่สอนเรียกว่าเป็นปัจเจกพุทธเจ้านะพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านบรรลุถึงอิสรภาพแล้วพ้นทุกข์แล้วแต่ว่าท่านไม่เผยไม่แสดงหนทางแห่งอิสรภาพนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานะไม่เพียงแต่ทรงค้นพบหนทางแห่งอิสรภาพแต่ว่ายังนำมาประกาศนำมาเผยนำมาแสดงด้วยการแสดงนะปฐมเทศนานะธรรมจักรกับปวัตนสูตรอย่างที่เราได้สาธยายเมื่อสักครู่แล้วขอให้รู้ว่านั่นแหละนะคือแผนที่สู่การดับทุกข์เป็นแผนที่จะนำมนุษย์ไปสู่อิสรภาพนะถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือโรดแมปนะเป็นโรดแมปเลยนะโรดแมปที่ว่านี้นะมันไม่เคยมีมนุษย์คนไหนได้ค้นพบมาก่อนก็มีพระพุทธองค์นี่แหละนะที่ทรงไม่เพียงแต่บรรลุด้วยตัวพระองค์เองแต่ว่านำมาแสดงอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบเมื่อเราได้สวดแล้วก็พิจารณาตามก็จะเห็นลำดับนะของโรดแมปนี้นะมนุษย์เรานะถูกครอบงำด้วยความทุกข์มาช้านานนะเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือตั้งแต่ก่อนที่จะครองร่างมนุษย์ซะอีกคือตั้งแต่ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานนะมนุษย์เรานี่ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสัตว์ชั้นสูงแต่ว่าไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ยังถูกครอบงำด้วยความทุกข์อย่างที่เราได้สวดมนต์ทำวัดเช้าทุกวันมีข้อความตอนหนึ่งว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ครอบงำแล้วความทุกข์ที่ว่านั้นคืออะไรนะคือเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บป่วยความพัดพรากสูญเสียความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจและสุดท้ายก็จบลงด้วยความตายนะมนุษย์คนแล้วคนเล่านะก็ต้องประสบชะตากรรมนี้ไม่ว่าจะ
ร่ำรวยยิ่งใหญ่แค่ไหนเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์นอกจากเป็นอเล็กซานเดอร์ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าอโศกหรือว่าจักรพรรดิตามมาอีกมากมายแม้แต่ผู้ที่นะมีอำนาจเหนือชีวิตของผู้คนอย่างคนที่สร้างทัชมาฮาลนะชื่อชาชฮานยิ่งใหญ่แค่ไหนก็สุดท้ายก็จบลงนะด้วยความทุกข์อย่างเช่นชาชฮานนี่ก็ตายในคุกถูกลูกชายคืออาวรังเซฟนะเป็นผู้ที่กระทำปิตุฆาตอาวรังเซฟเองเมื่อแม้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะเมื่อจะตายเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกันนะเขาก็พร่ำเพ้อเวทนาคร่ำครวญนะเหมือนกับว่าชีวิตมันมีแค่นี้เองหรืออันนี้เป็นชะตากรรมของมนุษย์นะไม่ว่าร่ำรวยยิ่งใหญ่แค่ไหนนะแต่ว่าในที่สุดนะประตูสู่อิสรภาพนั้นมันก็เปิดขึ้นจากการที่พระพุทธเจ้าได้เผยได้แสดงหนทางสู่อิสรภาพอิสรภาพจากอะไรอิสรภาพจากความทุกข์นะคือแม้คนเราเกิดมาแล้วยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องพลัดพรากสูญเสียและต้องตายในที่สุดแต่ว่าสามารถจะยกจิตให้เป็นอิสระจากความทุกข์เหล่านั้นได้ก็คือว่าแม้ทุกข์กายอย่างไรเพราะถูกบีบคั้นด้วยความแก่ความเจ็บความพลัดพรากสูญเสียและความตายแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์ด้วยไม่มีใครหนีความทุกข์ที่ว่ามาก็จริงนะแต่ว่าจิตใจสามารถที่จะไม่เป็นทุกข์ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศนำมาแสดงคืออิสรภาพทางจิตใจนะซึ่งถ้าเป็นการบรรลุถึงอิสรภาพที่สมบูรณ์ก็หมายความว่าแม้กระทั่งความแก่ความเกิดและความตายก็เป็นอันยุตินะไม่มีเกิดไม่มีตายอีกต่อไปเพราะตราบใดที่ยังเกิดนะมันก็ต้องเจอความทุกข์อยู่ร่ำไปและความเกิดนั่นแหละก็เป็นทุกข์นะเรานึกภาพนั้นเด็กที่คลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยเขาทุกข์เขาทรมานแค่ไหนนะเขาตื่นตกใจนะที่โชคถ้าโชคดีก็รอดส่วนใหญ่ก็โชคดีคือรอดแต่ว่าก็มีจำนวนหนึ่งที่ไม่รอดนะหรือถึงรอดมานะไม่ว่าจะมีพ่อแม่ร่ำรวยแค่ไหนก็ยังต้องเจอความทุกข์อย่างที่ว่ามาจึงต้องถูกครอบงำด้วยความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคัดแค้นใจแต่เมื่อใดก็ตามที่สามารถจะเข้าถึงอิสรภาพที่ว่าเนี่ยอิสรภาพทางใจก็ไม่มีเชื่อให้ไปเกิดอีกต่อไปหลุดเพราะว่าหลุดพ้นจากวัฏสงสารแล้วอิสรภาพที่ว่าไม่ใช่แค่อิสรภาพจากความทุกข์นะแต่ว่ามันยังหมายถึงความหลุดพ้นจากวัฏสงสารนะที่เป็นเหมือนกงขังครอบงำชีวิตมนุษย์ไม่ว่าครอบความชีวิตมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าอยู่ในขันธ์ใดก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยวันอาสาฬบูชาเนี่ยมันจึงเป็นวันสำคัญที่เราควรจะใคร่ครวญนะเพื่อเข้าใจและเห็นถึงความหมายของวันนี้
ซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยกลับมาถามตัวเราเองด้วยว่าแล้วเราจะมีชีวิตอย่างที่เรามีอยู่คืออยู่ไปวันๆหรือว่าอยู่เพื่อเสพสุขไล่ล่าหาทรัพย์สมบัติแสวงหาชื่อเสียงกิตติยศเสร็จแล้วก็แม้ได้มาประสบความสำเร็จก็ยังเจอความทุกข์ถูกความทุกข์บีบคั้นจนกระทั่งถึงวันสิ้นลมเราจะอยู่แบบนั้นหรือว่าเราจะทำมากกว่านั้นเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพนะที่จะเข้าถึงความสุขแล้วก็ชีวิตที่ประเสริฐกว่านั้นได้นะให้เราพิจารณานะบทสวดหรือว่าคำเทศนาของพุทธเจ้าที่เราได้สาธยายมาสักครู่นะพิจารณาดูก็จะพบว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเกิดมาแล้วก็ปล่อยชีวิตไปตามกระแสเพื่อที่จะต้องเจอความทุกข์บีบคั้นแม้จะหวังว่าทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศนะจะช่วยทำให้เรามีความสุขได้นะแต่ว่ามันก็เป็นสุขชั่วคราวเท่านั้นเองสุดท้ายก็หนีความทุกข์ไม่พ้นแต่หนทางแห่งความพ้นทุกข์นั้นมีอยู่นะเพียงแต่ว่าเราต้องหันมาดำเนินชีวิตนะที่พระเจ้าเรียกว่าทางสายกลางนะทางสายกลางก็คืออริยมรรคมีองค์8ทำไมถึงเรียกว่าทางสายกลางก็เพราะว่าทางสุดตรงอีก2ทางนั้นเนี่ยนะเพราะว่ามันมีทางสุดตรงอีก2ทางที่ขนาบที่ขนาบหรือขนานซ้ายขวานะทางแรกทางสุดตรงทางแรกก็เรียกว่าการเพลิดเพลินในกามสุขนะการพัวพันอยู่ในกามสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าก็เคยได้ประสบหรือได้เคยผ่านมาแล้วนะสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะมีทุกอย่างเท่าที่จะสามารถปลนเปลือกิเลสได้นะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็ถูกนำมานำเสนอเสพแล้วเสพอีกแต่ว่าก็ไม่พบความสุขที่แท้เลยอันนี้เรากามสุขคริการนิโยกอีกทางหนึ่งนะซึ่งเป็นทางสุดตรงด้านซ้ายด้านขวานะก็คือการทรมานตนนะมันเป็นวิธีการที่ตรงข้ามกับการปนเปื้อนตนด้วยกามสุขนะทางสุดตรงทั้งแรกนี่เรียกว่าปนเปื้อนนะด้วยผัสสะด้วยอารมณ์ที่น่าพอใจส่วนทางสุดตรงอีกทางหนึ่งนะมันเป็นการทรมานตนอดอาหารกั้นลมหายใจนะยืนกลางแดดหรือว่านอนบนตะปูหรือว่ากินอุจจาระวัวอุจจาระควายอันนี้ก็คือสิ่งที่พุทธเจ้าได้ทดลองมาหมดแล้วนะแล้วก็พบว่ามันไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์นะแต่พระองค์ได้พบว่าทางสายกลางนี่แหละนะจะเป็นหนทางสู่อิสรภาพได้สู่การพ้นทุกข์สู่การพ้นจากวัฏสงสารนะสมัยนี้เนี่ยคำว่าทางสายกลางเราก็คุ้น
คุ้นหูแล้วก็คุ้นใจดีแต่สมัยพุทธกาลนี่มันเป็นของแปลกใหม่มากนะเพราะว่าไม่มีใครนึกเลยว่ามันจะมีเส้นทางสายนี้นะที่จะเป็นนำพาไปสู่การพ้นทุกข์ได้ทางสายกลางนะที่ประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะถ้าสรุปง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะพวกเราคงรู้จักคำว่าไตรสิกขาไตรสิกขานี้ก็คือสิกขานี่แปลว่าศึกษาหรือการปฏิบัตินะ3อย่างก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลนี่เป็นเรื่องการฝึกกายวาจาส่วนสมาธิเป็นเรื่องการปฏิบัติทางจิตปัญญานี่ก็คือการปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาทำให้เกิดวิชาทำให้เกิดแสงสว่างทำให้เกิดจักขุขึ้นมานะบางคนก็รู้สึกว่า8องค์8ประการนี้จำยากถ้าสรุปย่อๆก็เหลือแค่3นะศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าจะลงมือนะรักษาศีลได้เนี่ยมันก็ต้องมีความเชื่อที่ถูกก่อนต้องมีความเห็นที่ถูกก่อนเริ่มตั้งแต่ความเห็นว่าไอ้ทางสุดตรง2ทางนี้มันไม่มีทางพาเราพ้นทุกข์ได้สมัยนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครคิดนะว่าไอ้การทรมานตนนี่มันจะพาเราพ้นทุกข์ได้แต่อีกทางสายหนึ่งเนี่ยยังมีคนเชื่ออยู่เยอะเลยก็คือเชื่อว่าเนี่ยไอการหาสิ่งเสพมาปลนเปลือยตนหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัตินะเพื่อจะได้มีของอร่อยอร่อยได้ฟังเพลงได้เสพสุขได้สวมกระเป๋าได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมได้มีรถยนต์คันละหลายสิบล้านไอ้พวกนี้เนี่ยจะเป็นหนทางแห่งความสุขได้ในยุคบริโภคนิยมเนี่ยผู้คนก็หลงไปสู่การสุขาริการนิยมเยอะนะการสุขาริการนิยมที่พุทธเจ้าปฏิเสธเมื่อสมัย600ปีที่แล้วนี่ทุกวันนี้มันก็ยังเฟื่องฟูอยู่แล้วก็เฟื่องฟูหนักขึ้นด้วยนะผู้คนจำนวนมากก็ตั้งเป้าจุดหมายในชีวิตว่าเนี่ยขอให้รวยรวยแล้วก็รวยที่จริงรวยอย่างเดียวไม่พอนะต้องรวยกว่าด้วยนะแม้จะรวยแต่ถ้าเห็นคนอื่นรวยกว่านี่ก็ทุกข์นะคนสมัยนี้ไม่ได้ปรารถนาแค่รวยแต่ว่าอยากจะรวยกว่าด้วยนะถ้าตัวเองรวยแต่รวยน้อยกว่าคนอื่นนี่ก็ทุกข์นะก็ต้องแข่งขันเพื่อจะรวยให้มากกว่าคนอื่นหรืออย่างน้อยก็เท่าๆกันไอ้ความคิดว่ารวยเนี่ยจะทำให้มีความสุขนะไม่มีความทุกข์นี่ก็เป็นการสุขาริการนิยมแบบหนึ่งนะแต่ที่จริงมันเป็นหนทางแห่งความทุกข์นะสมัยที่หลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะวัดสแกอยุธยาท่านยังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งก็มีหนุ่มคนหนึ่งนะมากราบท่านปกติท่านชอบมานั่งอยู่หน้ากุฏิหนุ่มคนนั้นก็บอกกับหลวงปู่ว่าเนี่ยเพิ่งไปเช่าพระอุปคุฎมาราคาแพงทีเดียวหลวงปู่ก็ถามว่าไปเช่ามาทำไมเขาตอบว่าอยากรวยครับหลวงปู่ก็เลยเปรยขึ้นมาเบาๆว่ารวยกับซวยนี่มันใกล้กันนะเขางงว่ามันหมายความว่ายังไงครับหลวงปู่ทีแรกท่านก็พูดว่ามันเขียนคล้ายๆกันแต่ตอนหลังท่านก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเนี่ยจะหามามันก็ทุกข์นะคือว่าต้องเหนื่อยการหาได้มาแล้วก็เหนื่อยการรักษาเสร็จแล้วพอมันหายไปนะก็ทุกข์อีกนะคือมันเรียกว่าทุกทั้งขึ้นทั้งล่องนะทุกตั้งแต่เริ่มต้นหาแล้วไม่ได้ก็ทุกนะแม้หาได้สำเร็จก็ยังทุกกับการรักษา
กลัวคนมาแย่งชิงเอาไปนะต้องติดกล้องวงจรปิดต้องสร้างกำแพงนะต้องใส่ตู้เซฟนะไม่ต้องพูดถึงคนที่ไปคอร์รัปชันมายิ่งต้องมีภาระมากขึ้นในการเก็บในการซ่อนนะบางรายบอกไม่เอาเช็คจะเอาเงินสดนะเพราะว่าเอาเช็คแล้วมันตามหาได้นะกฎหมายฟอกเงินตามไปถึงได้มีหลักฐานก็เอาเป็นเงินสดเอาเงินสดก็มีปัญหาเก็บไว้ที่ไหนจะฝังดินก็ไม่ได้นะเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านก็ต้องซ่อนให้ดีอย่าให้คนเนี่ยมาเปิดเห็นแต่มันก็เคยมีนะเคยมีโจรนี่มันเคยปล้นบ้านปลัดกระทรวงนี่ปรากฏว่าเจอเป็นเงินสดนี่หลายสิบล้านเลยคนไม่ได้แค่เจ็ดแปดล้านนะแต่สุดท้ายก็เป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่าโจรถูกจับได้มันก็เลยเปิดเผยว่าเนี่ยบ้านนั้นนี่มีเงินสดเกือบ20 ล้านนะทำไมเอาเงินสดเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าไม่รู้จะเก็บที่ไหนจะไปซื้อที่ก็ซื้อไม่ได้เพราะคนเขาไม่ขายที่ด้วยเงินสดนะอันนี้ก็เป็นภาระนะเป็นความซวยอย่างหนึ่งนะของคนที่หาเงินมาด้วยวิธีนี้สุดท้ายถ้าถูกจับได้ก็ยิ่งซวยหนักขึ้นนะท่านที่หลวงปู่ดูบอกว่ารวยกับซวยเนี่ยมันน่าคิดทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเทสุมก็เลยไม่ใช่เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้ให้ความมั่งมีแบบนี้นะรวมทั้งการปลนโปรตนด้วยรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจทางหลุดพ้นนะมันเริ่มต้นด้วยการมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนะว่าไอ้ทางสองทางที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็นการทรมานตนก็ดีหรือว่าการแสวงหาความมั่งมีปนเปื้อนตนด้วยวัตถุสิ่งเสพก็ดีมันไม่มีทางที่จะนำพาให้พบกับความสุขอย่างแท้จริงได้สัมมาทิฏฐิยังมีความหมายว่าคือความเห็นชอบว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะว่าทำชั่วแล้วจะได้ดีนะทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยนะสัมมาทิฏฐิคือความเชื่อเรื่องกรรมเชื่อว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์ก็เพราะกรรมที่ได้ทำไม่ใช่กรรมที่ทำเมื่อชาติที่แล้วนะมีคนเดี๋ยวนี้มีความเชื่อที่แพร่หลายมากว่าทุกสิ่งที่เราเจอในวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์นั้นเป็นผลจากกรรมเก่าในอดีตชาติป่วยก็เพราะอดีตชาติป่วยเพราะกรรมเก่าในอดีตชาติทำมาค้าขายไม่ขึ้นไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะกรรมในอดีตชาติเอออะไรก็บอกว่าเป็นเพราะกรรมในอดีตชาติอันนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนในพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคำสอนนอกลัทธิพุทธศาสนาคำสอนนอกพุทธศาสนาเนี่ยมี3อย่างอันที่1ก็คือความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์เป็นเพราะกรรมในอดีตถ้าเรียกว่าปุพเพกตเหตุวาทความเชื่อแบบนี้เป็นลัทธิชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าปุพเพกตเหตุวาทก็คือเป็นลัทธินอกพุทธศาสนาอีกลัทธินึงก็บอกว่าสุขหรือทุกข์ได้เป็นเพราะการดลบันดาลของพระเจ้าของเทวดานะสมัยนี้คงจะรวมถึงพระราหูด้วยนะก็เลยเกิดประเพณีนะเกิดท่านนิยมไปเส้นไหว้ไปบวงสรวงเทวดานะมากมายชื่อแปลกๆอันนี้ก็เป็นความเชื่อนอกพุทธศาสนานะถึงแม้ว่าการบวงสรวงนั้นจะทำในวัดก็ให้รู้ว่านั้นไม่ใช่พุทธศาสนามีชื่อว่าอิสวรนิมิตเหตุวาทก็คือความเชื่อว่าสุขทุกข์เกิดจากการดลบันดาลของเทวดาหรือพระเจ้าถ้าเชื่อแบบนี้นะก็ไม่สนใจทำความดีนะก็เอาแต่เส้นสวงบูชาไปหาพ
พระที่เขาเชื่อว่าขลังนะอย่างเช่นชายหนุ่มคนที่ว่านี่ก็ไปชอบพระอุปคุตมาเพราะคิดว่าจะทำให้รวยได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำงานนะอันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอีกอันนึงคือความเชื่อว่าสุขทุกข์นั้นไม่มีสาเหตุนะเป็นความบังเอิญไม่มีเหตุไม่มีผลทั้งสิ้นเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องความบังเอิญนะถ้าเชื่อแบบนี้เนี่ยนะก็ไม่สนใจนะไม่สนใจที่จะเดินหรือปฏิบัติทางสายกลางนะคนที่จะเชื่อแล้วก็พาตนดำเนินบนทางสายกลางเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิในข้อที่ว่าทางสุดโต่งสองทางก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แล้วก็มีความเชื่อว่ามีความเห็นว่ามันต้องทำความดีได้ตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิอันนี้เมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยนะก็ต้องมีการดำริชอบคือการดำริที่นะไม่ถูกครอบงำด้วยความอยากคือตัณหานะความพยาบาทหรือความมุ่งร้ายนะเพราะถ้าคิดแบบนี้หรือถูกครอบงำด้วยกิเลสแบบนี้เนี่ยมันก็ทำความดีได้ยากนะมันทุกข์ตั้งแต่คิดแล้วล่ะนะแค่คิดด้วยตัณหานี่มันก็ทุกข์ละอยากได้นั่นอยากได้นี่เนี่ยเพียงแค่อยากนี่นะมันก็ทุกข์แล้วนะเพราะว่าพอมีความอยากขึ้นจิตใจก็รุ่มร้อนพอมีความอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้โทรศัพท์อยากได้แก้วแหวนเงินทองอยากได้ตำแหน่งมันก็ทุกตอนนั้นทันทีเลยเพราะว่าคนเราอยากสิ่งที่เราอยากนั่นคือสิ่งที่เรายังไม่มีสิ่งที่เราอยากคือสิ่งที่เรายังไม่มีนะพอรู้ว่าเราไม่มีนั่นไม่มีนี่นี่มันเป็นทุกข์เลยนะไอ้ตอนที่ไม่อยากนี่ก็มีความสุขสบายดีแต่พออยากปุ๊บนี่ก็จะรู้สึกว่าฉันยังไม่มีโน่นฉันยังไม่มีนี่แค่ความคิดแบบนี้ก็ทุกข์แล้วนะไอ้ความพยาบาทก็เช่นเดียวกันความพยาบาทคือความโกรธนะอยากจะทำร้ายเขาและถ้าวางแผนคิดทำร้ายเขาจริงๆนะอันนี้ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่คนเราทุกข์เพราะความคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดำริชอบนี่ก็สำคัญเหมือนกันในการที่จะนำพาเรานะให้เจริญในอริยมรรคมีองค์8คนเรานี่ถ้ามันมีความคิดมุ่งร้ายนะมันไม่อยากจะทำความดีนะมันไม่สนใจที่จะรักษาศีลนะหรือว่าถ้ามีตัณหามากๆนี่ก็ในการที่จะรักษาศีลข้อที่2คือไม่ขโมยอทินนาทานนี่ก็ยากนะถ้ายังมีความโลภความอยากความมุ่งถ้ามีความโลภถ้ามีความพยาบาทความมุ่งร้ายเนี่ยรักษาศีลข้อที่1ก็ยากนะคือปานาติบาตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเรานี่จะเจริญในองค์มรรคได้เนี่ยคือเริ่มต้นที่จะทำความดีนี่นะมันต้องมีความเชื่อมีความเห็นที่ถูกแล้วก็มีความดำริที่ถูกด้วยเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิหรือว่าสัมมาสังกัปปะเนี่ยจึงเป็น2ข้อแรกนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่สัมมาวาจาสัมมาชีวะนะสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะก็คือนะศีล5นั่นแหละนะแต่ท่านตัดมาเหลือแค่3ข้อแรกนะถ้าคนเราเนี่ยจะมุ่งมั่นในการทำความดีเริ่มตั้งแต่มีสัมมาวาจาพูดจริงไม่พูดเท็จไม่พูดจาส่อเสียดนะแล้วก็ประสงค์ที่จะมีอาชีพที่บริสุทธิ์สะอาดซึ่งหมายถึงการไม่คอร์รัปชันไม่โกงไม่หลอกลวงรวมทั้งไม่พัวพันในอบายมุขเนี่ยก็เพราะมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะนะเป็นจุดเริ่มต้นนะคราวนี้พอกายวาจาได้รับการอบรมนะเพราะด้วยสัมมาวาจาด้วยสัมมากัมมันตะด้วยสัมมาชีวะแล้วตอนนี้ก็เข้ามาฝึกใจแล้วนะ
เริ่มต้นสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือความเพียรพยายามความเพียรพยายามนี่ต้องอาศัยใจนะใจสู้ใจที่ไม่ยอมท้อถอยนะใจที่อดทนนะจึงจะทำให้เกิดความเพียรที่ชอบได้แล้วคราวนี้ก็มาเจริญนะสร้างสัมมาสติและสัมมาสมาธิทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะเป็นตัวบ่มเพาะให้ปัญญาเกิดช่วยทำให้สัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นมีการพัฒนาเป็นความเห็นชอบที่ละเอียดประณีตมากขึ้นจนถึงขั้นนะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราเลยนะเรียกว่ารู้ว่ากายและใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้ถ้ามีสักกายทิฏฐิคือความเห็นความหลงว่ากายใจนี้เป็นเราเป็นของเรามันก็ยังเรียกว่าไม่ใช่สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องบริบูรณ์นะพวกเราในที่นี้เนี่ยก็จะมีสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปก็ยังมีจะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิก็ได้ก็คือยังเช่นความเชื่อว่าไอ้กายและใจนี้เป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเราใจนี้เป็นของเราแต่ถ้ามันเป็นของเราจริงเนี่ยก็ต้องห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยนะห้ามไม่ให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้สั่งให้มันวิ่งได้นะคนแก่นี่สามารถสั่งให้ร่างกายวิ่งได้เหมือนกับตอนที่เป็นยังหนุ่มถ้าทำได้อย่างนั้นจริงจะเรียกว่าร่างกายนี้เป็นของเรานะใจเนี่ยถ้าเป็นของเราจริงก็สั่งให้มันหยุดโกรธได้สั่งให้มันหยุดฟุ้งซ่านก็ได้เวลาจะนอนก็บอกว่าให้มันสงบสักทีฉันจะนอนแล้วก็สั่งได้แล้วเราสั่งได้มั้ยทำไมเดี๋ยวนี้คนมีปัญหามากเรื่องนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะตามันค้างแต่เพราะใจต่างหากนะที่มันฟุ้งซ่านมันคิดไม่หยุดสั่งให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดนะยิ่งสั่งให้มันหยุดมันยิ่งพยศยิ่งต่อต้านยิ่งขัดขืนเพราะอะไรเพราะว่าใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ายังเห็นว่าใจเป็นเรากายเป็นเราเนี่ยเป็นของเราก็ยังเรียกว่ายังมีสักกายทิฏฐินะถ้ามีสักกายทิฏฐิก็ยังเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิได้นะก็คือยังมีความเห็นที่เจือไปด้วยอวิชชาแต่ว่าเราจะเห็นเราจะละสักกายทิฏฐิได้ก็เพราะการเจริญสตินะการเจริญสัมมาสมาธิแล้วเมื่อเราพูดง่ายคือภาวนานั่นเองนะภาวนาหรือวิปัสสนาและถ้าเราไม่เพียงแต่ทำความดีด้วยการมีสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะแต่เราพยายามฝึกใจเห็นความจริงปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นทางสายกลางได้ละเอียดมากขึ้นทางสายกลางที่เรารู้จักนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8ก็คือทางที่ไม่ใช่การทรมานตนหรือการผัวพันในกามส่วนใหญ่ทางสุดโต่ง2ทางเราเห็นแค่นั้นแหละเรารู้จักแค่นั้นแหละแต่จริงทางสุดโต่งเนี่ยมันยังมีละเอียดกว่านั้นนะซึ่งเราจะเห็นได้เนี่ยเราจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราได้เจริญภาวนานะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ทุกวันนี้เราไม่ได้ไปผัวพันกับกามสุขาริกามนิโยคแล้วเราไม่เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเพลย์บอยนะเอาแต่เที่ยวสนุกสนานเราไม่ใช่คนที่ทรมานตนด้วยอย่างพวกโยคีหรือศรีชีภัยแต่เราอาจจะยังหลงอยู่ในทางสุดตรงที่มันละเอียดกว่านั้นได้เช่นเวลาสุขก็สุขจนเวลาเจออารมณ์ที่น่าพอใจก็เคลิบเคลิ้มหลงไหลนะเช่นดูหนังฟังเพลงมันเพราะนี่ก็ห้ามใจไม่อยู่ก็ต้องขยับเท้าสายเอวนะเพลินไปกับความสนุกสนานหรือเพลินไปกับอารมณ์ที่น่าพอใจใครชมเราแล้วก็ปราบปลื้มยินดีนะคือเพลินในสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางสุดโต่งอีกทางหนึ่งนะที่มันละเอียดกว่าเดิมอีกอันนึงคือการจมอยู่ในทุกข์การจมในทุกข์นะเช่นความโกรธความเศร้าความเสียใจเวลาถูกคนตำหนิติเตียนก็หงุดหงิดไม่พอใจแล้วก็จม
อยู่ในอารมณ์นั้นเวลาเงินหายนะรถถูกขโมยไปหรือว่าสูญเสียคนรักก็เศร้าจมอยู่ในความเศร้านั้นถ้าจมอยู่ในความทุกข์อยู่ในอารมณ์เศร้าอย่างนี้ก็เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคได้เหมือนกันนะแต่มันเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคแบบละเอียดนะซึ่งเราจะไม่เข้าใจนะจนกว่าเราจะได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราพบรู้จักรักษาใจให้เป็นปกติได้เจออารมณ์ที่น่าพอใจก็ไม่เคลิบเคลิ้มไม่ฟูเจออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ไม่จมอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นไม่แฟบนะตราบใดที่ยังเพลินในสุขจมในทุกข์นะก็ยังเรียกว่ายังพลัดอยู่ในทางสุดโต่งได้หรือว่าเวลาเราปล่อยใจไปตามกิเลสนะปล่อยใจไปตามกิเลสนี่นะอันนี้ก็เรียกว่าพัวพันในกามได้นะโดยเฉพาะกิเลสที่อยากได้โน่นอยากได้นี่ที่เป็นวัตถุสิ่งเสพน่าพอใจแม้เพียงแค่ฝันกลางวันอยากได้โน่นอยากได้นี่เพลินใจไปตามกิเลสนี่ก็เป็นทางสุดโต่งอันหนึ่งหรือว่าพยายามกดข่มอารมณ์ความรู้สึกพยายามกดข่มอารมณ์ความรู้สึกนี่ก็เป็นทางสุดโต่งอีกทางหนึ่งนะที่มันอยู่ในหมวดประเภทกามสุขะหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนนะบีบคั้นไม่ใช่แค่บีบคั้นกายแต่บีบคั้นใจบีบคั้นใจด้วยการกดข่มอารมณ์ความรู้สึกนะอันนั้นก็เรียกว่าทรมานตนนะแต่ถ้าไม่บีบคั้นแต่ปล่อยใจไปตามกิเลสไม่ว่าจะเป็นความอยากได้คือตัณหาความโกรธปล่อยมันไปเต็มที่เลยแม้เพียงแค่ความคิดนะมันก็เรียกว่าเป็นการพัวพันในกามได้เห็นไหมว่าไอ้ทางสุดโต่งเนี่ยมันมีทั้งหยาบแบบหยาบแล้วก็แบบละเอียดไอ้แบบละเอียดนี่เราจะไม่เข้าใจนะจนกว่าเราจะได้ภาวนาได้เจริญในสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือเวลาปล่อยใจลอยไปตามความคิดนะอย่างเช่นขณะที่เรานั่งฟังนี่ปล่อยใจลอยนะไปตามความคิดอันนั้นก็สุดโต่งอันนึงนะหรือการพยายามที่จะไปกดข่มบังคับห้ามความคิดอันนั้นก็สุดโต่งอีกทางนึงบางคนสงสัยว่าถ้าไม่ห้ามความคิดแล้วจะทำยังไงความคิดมันไม่ดีอ่ะมันเป็นความคิดชั่วทางสายกลางคือว่ามีสติรู้ทันเห็นมันไม่ใช่กดข่มมันมีความโกรธก็ไม่ใช่ปล่อยไปตามปล่อยใจไปทำความโกรธแต่การกดข่มมันก็ไม่ใช่ทางเหมือนกันมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ทางสายกลางที่ประณีตทางสายกลางคือรู้ทันอารมณ์นั้นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะซึ่งมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้การเห็นทุกข์ด้วยคนเราเนี่ยเวลาเจอทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์เลยนะเพราะไม่รู้จักเห็นทุกข์เวลาเจอทุกข์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นทุกข์เสมอไปแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีสติเราก็เป็นทุกข์เช่นปวดเช่นเมื่อยตอนนี้นี่นะถ้าส่วนใหญ่ก็ปล่อยใจจนกระทั่งเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยแทนที่เราจะเห็นความปวดความเมื่อยว่ามันเกิดขึ้นกับกายมันเกิดขึ้นที่เท้าที่ขาของเราถ้าไม่เจริญสัมมาจะไม่เจริญสติก็จะไม่เข้าใจว่าการเป็นทุกข์กับการเห็นทุกข์นี่มันต่างกันอย่างไรนะพระเจ้าสอนเรื่องอริยสัจ4เนี่ยนะเราก็รู้ใช่ไหมว่าอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ที่จริงเนี่ยในโอวาทปาติโมในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยซึ่งเราสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยท่านยังพูดนะถึงอีกถึงท่าทีที่ควรเกี่ยวข้องกับธรรมะแต่ละข้อในอริยสัจ4กล่าวคือทุกเนี่ยนอกจากเราจะต้องรู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะความแก่ก็เป็นทุกข์ความป่วยก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พ้อยสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์
นั่นเรารู้แล้วว่าทุกข์คืออะไรแต่เราต้องรู้นะว่ากิจที่ควรทำหรือท่าทีที่ควรมีต่อทุกข์คืออะไรพุทธเจ้าเนี่ยท่านพูดธรรมะหมวดหนึ่งนะในปฐมเทศนาก็คือว่ากิจในอริยสัจกิจในอริยสัจก็คือว่าสิ่งที่ควรทำท่าทีที่พึงมีต่ออริยสัจแต่ละข้อเช่นทุกข์เนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้นี่ภาษาบาลีท่านใช้ว่าปริญญานะสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็คือปริญเยยะพันตินะหมายความว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้เนี่ยเราไปเข้าใจว่ากำหนดรู้คือการเพ่งนะแต่ว่าปริญญาเนี่ยมันแปลว่ารู้รอบนะปริญเยยะยันติเนี่ยนะถ้าแปลให้ดีคือสิ่งที่ควรรู้รอบหรือสิ่งที่ควรเข้าใจให้ทั่วถึงนะเริ่มตั้งแต่รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นกับกายกับใจและเราเห็นทุกข์นั้นแทนที่จะเป็นทุกข์นะงั้นถ้าเราไม่เจริญนะสติไม่รู้จักสัมมาสติเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเห็นทุกข์ได้เราจะไม่สามารถที่จะรู้ทุกข์อย่างทั่วถึงได้ทุกข์ไม่ได้มีไว้เป็นนะเราก็ทุกข์ไม่ได้มีไว้โกรธด้วยทุกข์ไม่ได้มีไว้เกลียดบางคนบอกว่าเนี่ยเกลียดทุกข์เหลือเกินอันนี้ก็ไม่ถูกนะคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะรู้ว่าทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกลียดไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้ให้ทั่วถึงเราจะรู้ให้ทั่วถึงได้เราต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วก็พิจารณามันด้วยสตินะไอ้ถ้าเราเข้าใจถ้าเราศึกษาใคร่ครวญนะธรรมจักรกับวัฏฏนสูตรอย่างที่เราสาธยายมาเนี่ยนะเราจะพบวิธีในการที่จะรับมือกับความทุกข์เราจะพบวิธีในการที่จะเกี่ยวข้องกับความทุกข์อย่างถูกต้องทุกวันนี้เนี่ยพอเจอทุกข์นี่เป็นทุกข์เลยนะไม่ว่าทุกข์มันจะมาในรูปไหนก็เป็นทุกข์นะก็คือว่าทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจนี่เป็นไปได้นะทำได้นะเสียแต่ของแต่ใจไม่เสียนี่ทำได้นะโกรธนะความโกรธเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นผู้โกรธนะอันนี้ทำได้นะมีทุกข์เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นผู้ทุกข์นี่ทำได้นะและที่จริงความจริงเป็นอย่างนั้นนะพุทธเจ้าตรัสว่ามีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แต่ว่าเพราะความหลงนั่นแหละมันทำให้เกิดความสำคัญมั่นหมายเป็นผู้ทุกข์ขึ้นงั้นถ้าเราไม่ภาวนานะเจริญสติเราไม่ใช้สติเข้ามาดูทุกข์เพื่อให้รู้จักทุกอย่างทั่วถึงรู้รอบที่ท่านใช้คำว่าปริญญานะเราก็ยังจมอยู่ในความทุกข์ต่อไปและเราไอประตูแห่งความทุกข์มันก็จะปิดทันทีเลยนะประตูแห่งความพ้นทุกข์ก็จะปิดทันทีแต่ถ้าเราเริ่มรู้จักที่จะเห็นทุกข์เริ่มรู้จักที่จะใคร่ครวญความทุกข์พิจารณาความทุกข์ประตูแห่งความพ้นทุกข์ก็จะเริ่มเปิดทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะสิ่งที่ต้องละคือสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาอวิชชานั่นคือสิ่งที่ต้องละนะส่วนทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะรู้ให้ทั่วถึงนะปริญญาหรือปริญเยยะยันติเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้ทั่วถึงนะเพียงแค่เราเข้าใจนะเข้าใจด้วยการใคร่ครวญตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรารับมือความทุกข์ได้ดีขึ้นนะและนั่นแหละคือนะคือจุดเริ่มต้นนะของการพ้นทุกข์นะแม้ว่ายังต้องเกิดต้องแก่แม้ว่ายังต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดพาสูญเสียแล้วต้องตายนะแต่ว่าจิตใจสามารถที่จะหลุดจากความทุกข์ไม่เป็นทุกข์ได้แล้วก็ฝากไว้พิจารณานะที่จริงในพระสูตรนี้เนี่ยมี
ข้อที่พึงพิจารณาใคร่ควรเยอะมากนะแต่ว่าที่พูดมานี่ก็เป็นเพียงแค่การเอาบางประเด็นที่สำคัญนี่มาให้เราได้พิจารณาเพื่อนำไปใช้กับชีวิตเพื่อไปรับมือเอาไปใช้ในการรับมือความทุกข์ซึ่งเราต้องเจอนะไม่ช้าก็เร็วหรือกำลังเจออยู่แล้วก็ได้นะคำนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้